เหรียญ5บาทหายากราคารับซื้อสูงหากใครมีส่งรูปมาขายที่ Facebook Fanpage เมตตามหามงคลได้เลยนะครับแต่วิธีดูจะดูอย่างไรนั้นต้องติดตามและรับชมในคลิปนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีดูเหรียญนะครับดูอย่างไรให้ได้ราคาแพงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญปี46นะครับมีคนส่งข้อความมามากมายนะครับต่อวันเนี่ยประเด็นเรื่องเหรียญปี46นะครับว่าเหรียญปี46อันไหนแพงอันไหนถูกแล้วมีคนส่งข้อความมาหาผมเยอะแยะนะครับบางคนส่งเข้ามาบอกพี่ผมมีเหรียญปี46เต็มเลยพี่ครับผมมีเป็นร้อยเป็นพันเหรียญเลยพี่ครับดูให้หน่อยครับเหรียญปี46แบบนี้แพงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาตอบประเด็นเรื่องเหรียญปี46นะครับจะตอบให้หมดเลยว่าเหรียญปี46เนี่ยเหรียญไหนแพงกันแน่นะครับมาก็ตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับคือทุกวันนี้นะครับมีคนส่งข้อความเข้ามาหาเพจผมนี่เยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่ามีเป็นรายนาทีเลยก็ว่าได้มั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามเหรียญที่มีคนส่งเข้ามามากที่สุดนั่นคือเหรียญของปี46นะครับก็เดี๋ยวมารับชมพร้อมๆกันนะครับมาดูเลยนะครับเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10เนี่ยยอดนิยมเลยปี46เนี่ยด่าผมกันทุกวันเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะบอกไว้ก่อนนะครับผมพูดตรงนี้เลยนะครับเหรียญปี46ที่ผมรับซื้อคือเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทปี46ผมรับซื้อจริงนะครับถ้าสภาพสวยๆผมซื้อที่400บาทแต่ถ้าผ่านการใช้ผมขอดูตามสภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญ5บาทปี46เพื่อนๆจดจำไว้นะครับเอามาก่อนเดี๋ยวงงนะครับเพื่อนๆจำให้ดีนะครับดูแม่นๆนะครับเหรียญ5บาทปี46คือเหรียญที่ผมรับซื้อจริงทำไมผมถึงรับซื้อครับผมตอบตรงๆนะครับเราไม่โกหกคุณนะครับเหรียญ5บาทปี46เนี่ยมีจำนวนการผลิตเพียง 182,000 เหรียญนะครับดังนั้นเหรียญกระสาบเนี่ยเหรียญใช้ปกติผลิตกันเป็นหลักล้านเหรียญครับแต่เหรียญ5บาทปี46มีจำนวนการผลิตแค่หลักแสนเหรียญเท่านั้นเองดังนั้นครับเหรียญ5บาทปี46จึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หายากมากนะครับเพื่อนๆฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับอะไรที่มันหายากย่อมมีราคาซื้อขายเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญ5บาทปี46ผมซื้อจริงแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆมีและที่สำคัญเหรียญ5บาทปี46เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังสามารถหาได้จากท้องตลาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวหรือจากแอปส่งอาหารวินมอไซค์ต่างๆ5บาทปี46ยังพบเจอได้อยู่นะครับปัจจุบันมีคนหามาขายให้ผมได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเหรียญ5บาทปี46คืออีกหนึ่งเหรียญที่ผมรับซื้อจริงๆนะครับย้ำนะครับเพื่อนๆดู2จุดนะครับเดี๋ยวผมสอนให้ดูนะครับจุดแรกครับดูก่อนว่าเป็นเหรียญ5บาทหรือเปล่านะครับจุดแรกดูก่อนเหรียญ5บาทเปล่านะครับ5บาทนะครับจุดที่2นะครับปี46ไหมนะครับ5บาทปี46ผมซื้อจริงแน่นอนถ้าเพื่อนๆมีนะครับแต่ราคาเราจะคุยกันตามสภาพนะครับสวยๆผมซื้อ400บาทแต่ถ้าไม่สวยผมก็ดูตามสภาพนะครับต่อไปครับวันนี้มีคนหัวร้อนนะครับมาหาเรื่องผมถึงในเพจนะครับก็เหรียญ1บาทปี46เหรียญ1บาทปี46กับเหรียญ10บาทปี46ผมพูดตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาพัดเสียรกลับผมไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญ1บาทปี46กับเหรียญ10บาทปี46บล็อกพัดเสียรกลับผมไม่ได้รับซื้อประกาศชัดๆช้าๆตรงนี้อีก1ครั้งนะครับเพราะว่าเหรียญ1บาทปี46เนี่ยพูดตรงๆนะครับหาง่ายครับจำนวนการผลิตสูงถึง236,533,000 เหรียญนะครับเป็นเหรียญที่หาง่ายๆมากๆนะครับผมพบเจอได้บ่อยมากๆตามท้องตลาดในทุกวันนี้นะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งเหรียญ10บาทปี46ครับเหรียญ10บาทปี46จำนวนการผลิตคือ 49,292,000 เหรียญนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หาง่ายมากๆนะครับดังนั้นเหรียญ1บาทปี46กับเหรียญ10บาทปี46ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆฟังอีกครั้งนะครับ 1 บาทปี 46 กับ 10 บาทปี 46 ไม่ได้รับซื้อที่ผมรับซื้อมีเพียง5 บาทปี 46 เท่านั้นนะครับแต่วันนี้มีคนมาหาเรื่องก็ทำคลิปตอบเขาหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเหรียญ5ปี 46 อันนี้ผมซื้อจริงแน่นอนแต่คุณเอา1 บาทปี 46 มาขายให้ผมแล้วมาด่าผมว่าไม่ซื้อจริงจะประกาศอะไรคือคุณยังไม่มีเหรียญ5ปี46เลยอ่ะผมดูข้อความคุณเก่าๆอ่ะคุณไม่มีเหรียญ5ปี46แล้วคุณเอา1บาทปี46มาขายผมแล้วมาด่าผมว่าผมไม่ซื้อจริงคือคุณกันโชคคือถ้าจุดประสงค์ของคุณคืออะไรนะครับอย่างแรกต้องดูจุดประสงค์คุณก่อนถ้าคุณเข้าใจผิดผมไม่ว่ากันแต่คุณก็ไม่แต่ก็อย่ามาด่ากันนะครับเพราะผมประกาศชัดมากเลยว่า5บาทปี46ผมซื้อ5บาทปี46นะครับแต่คุณส่งเหรียญบาทปี46มาให้ผมแล้วมาด่าผมว่าผมไม่รับซื้อคือคุณกำลังกันโชคทรัพย์ผมอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบังคับให้ผมซื้อเหรียญที่ผมไม่ได้ประกาศอันนี้เขาขายนะครับฉะนั้นเพื่อนๆดูดีๆนะถ้าเพื่อนๆส่งมาคนไหนส่งมาผิดผมไม่ได้โกรธเพื่อนๆนะครับแต่อย่าเพิ่งมาด่ากันนะครับเหรียญ5บาทปี46อันเนี้ยผมซื้อจริงจะเสียนตรงเสียนกลับได้หมดนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระเศียรกลับนะครับเดี๋ยวผมพลิกช้าๆนะจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับต่อไปครับจากด้านหลังนะครับมาด้านหน้าอันนี้เป็นเหรียญเศียรกลับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายคู่กับกระจกให้ดูกันชัดๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญเศียรกลับนะครับ5บาทปี46จะเศียรตรงเศียรกลับผมซื้อหมดนะครับจะเศียรตรงหรือเศียรกลับผมขออนุญาตนะครับเหรียญ5บาทปี46จะเสียนตรงเสียนกลับผมซื้อหมดนะครับฟังอีกครั้งนะครับเพื่อนๆ5บาทปี46เนี่ยเพื่อนๆจะมีเสียนตรงเสียนกลับผมซื้อหมดครับนะครับผมซื้อหมด5บาทปี46เนี่ยขอให้เป็น5บาทปี46ก็แล้วกันนะครับส่วนเหรียญ1บาทปี46ครับ1บาทปี46บล็อกพระเสียนกลับแบบนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญ1บาทปี46บล็อกพระเสียนกลับผมไม่ได้รับซื้อนะครับดูนะครับขออนุญาตเนาะ1บาทปี46บล็อกพระเศียรกลับผมไม่ได้รับซื้อนะครับโอเคเนาะต่อไปครับเหรียญ10บาทปี46เหรียญ10บาทปี46บล็อกพระเศียรกลับผมไม่ได้รับซื้อนะครับฉะนั้นพี่ที่มาด่าผมถ้าท่านดูอยู่นะครับโปรดทำความเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าผมประกาศชัดเจนแล้วว่าเหรียญปี46ที่ผมรับซื้อคือเหรียญ5บาทนะครับ5บาทปี46ผมรับซื้อนะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมรับซื้อเหรียญ5บาทปี46เท่านั้นนะครับเหรียญ1บาทปี46กับเหรียญ10บาทปี46ถ้าพระเศียรกลับผมไม่ได้รับซื้อนะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญ5บาทปี46หากท่านใดมีส่งรูปมาขายที่ Facebook Fanpage เมตตามหามงคลที่เดียวเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ5บาทปี46ผมรับซื้อนะครับส่วน1บาทปี46กับ10บาทปี46ผมไม่ได้รับซื้อนะแต่จะมีบางคนไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูสอนวิธีแยกแยะนะครับเหรียญ5บาทเหรียญ1บาทเหรียญ10บาทให้ดูกันนะครับก่อนอื่นมาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสอนดูก่อนนะครับ5บาทปี46ถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้ผมซื้อที่400บาทนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้ผมขอดูตามสภาพนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจุดต่างทั้ง3เหรียญเป็นยังไงจุดแรกครับชนิดราคาเพื่อนๆดูนะเหรียญ1บาทจะเป็นเลข1นะครับเหรียญ5บาทจะเป็นเลข5เหรียญ10บาทจะเป็นเลข10นี่คือจุดต่างข้อที่1นะครับจุดแรกเลยจุดที่2ครับเหรียญ1บาทจะเป็นขอบกลมเหรียญ5บาทจะเป็นขอบ9เหลี่ยมนับได้นะครับเหรียญ10บาทจะเป็นเหรียญ2สีนะครับเพื่อนๆดูนะครับเหรียญ10บาทจะเป็น2สีแบบนี้นะครับนี่คือจุดต่างที่2นะจุดต่างที่3นะครับคุณดูวัดนะครับเหรียญ1บาทเนี่ยจะเป็นวัดพระแก้วเหรียญ5บาทจะเป็นวัดเบญจมบพิตรเหรียญ10บาทจะเป็นวัดอรุณนะครับจุดที่4ครับเหรียญ1บาทเนี่ยจะขนาดเล็กที่สุดเหรียญ5บาทจะเป็นขนาดกลางส่วนเหรียญ10จะเป็นขนาดใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับหากพี่ๆท่านใดไม่เข้าใจมากอคลิปผมดูอย่าดูแต่หน้าปกคลิปนะครับเพราะเนื้อหามันอยู่ในคลิปหมดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มาดูนะครับว่าเหรียญปี46ที่ผมรับซื้อคือเหรียญ5บาทเหรียญเดียวเท่านั้นนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าเหรียญ5บาทเหรียญ1บาทเหรียญ10บาทมันต่างกันนะครับผมรับซื้อ5ปี46จะเสียนตรงเสียนกับเสียนเฉียงผมรับหมด5บาทปี46ส่วน1บาทกับ10บาทปี46ถ้าเป็นเสียนกับไม่ได้รับซื้อนะครับฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกับคลิปนี้นะครับก็ฝากให้เพื่อนๆดูดีๆก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะด่าใครเนี่ยดูดีๆก่อนเขาให้ข้อมูลเต็มที่แล้วนะครับก็ไม่เข้าใจก็มากรอดูเอาแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ